ุดเริ่มต้นของภาพยนตร์คู่รักคู่หนึ่งปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับซ่อนศพเจนิสกลัวแต่สามีของเธอกลับบอกว่านี่เป็นเพียงอุบัติเหตุฉากเปลี่ยนไปและมีหญิงสาวสวยชื่อคอลินปรากฏตัวขึ้นคอลินกำลังรอรถโดยสารระหว่างนั้นเธอพบรถของเจนิสและแคเมรอนเธอขอติดรถไปด้วยและพวกเขาก็ให้เธอติดรถไปด้วยเขาถามคอลินว่าเธอมาที่นี่ทำไมเธอมาทำอะไรคอลินแจ้งให้เขาทราบว่าเป็นวันเกิดของเพื่อนเธอมาเพื่อเซอร์ไพรส์เขาคอลินพูดผิดขณะพูดคำว่าเซอร์ไพรส์ตอนนี้แคเมรอนได้ค้นพบว่าเพื่อนของคอลินไม่รู้เรื่องอะไรเลยแคเมรอนมีความสุขในตอนนี้เพราะเขามีโอกาสที่จะลักพาตัวคอลินพวกเขาหยุดที่ปั๊มน้ำมันและแคลีสังเกตเห็นกล่องเมื่อเธอสดชื่นขึ้นเธอกลับรู้สึกแปลกๆเธอเพิกเฉยต่อทุกสิ่งพวกเขาก้าวต่อไปเจนิสและแคมพูดว่ามีวิวที่สวยงามคุณควรชมวิวขณะที่ไปกับเราโดยไม่คิดอะไรเลยคาลินก็ไว้ใจพวกเขาเธอบอกว่าใช่พวกเขาพาคาลินไปยังสถานที่รกร้างตอนนี้แคมปิดตาคาลินขณะที่ได้โอกาสเขาวางหัวของเธอลงในกล่องที่คาลินเห็นในรถเพื่อที่คาลินจะไม่รู้ว่าพวกเขากำลังพาเธอไปที่ไหนเขาขังเธอไว้ในห้องใต้ดินเขาทำร้ายเธออย่างโหดเหี้ยมคาลินกรีดร้องและร้องไห้มากเธอถามว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับเธอเขาไม่บอกอะไรเธอเลยและยังคงทรมานเธอต่อไปจากนั้นเขาก็ขังเธอไว้ในกล่องที่นี่พบว่าแคมเป็นโรคจิตในภายหลังภรรยาของแคมชื่อเจนิสมาหาคอลินเธอถามเธอว่าเธอต้องการอะไรคอลินพูดว่าโปรดปล่อยฉันไปจากที่นี่เจนิสก็ถูกบังคับไม่ให้ทิ้งเธอไว้เพราะสามีโรคจิตของเธอถ้าเธอทิ้งคอลินเขาจะฆ่าเจนิสในวันถัดมาแคมนำอาหารและของใช้มาให้คอลินเขาทำร้ายเธออย่างมากและเมื่อเจนิสได้ยินเสียงกรีดร้องของเธอก็รู้สึกไม่สงบเธอเปิดเพลงดังเพื่อที่เธอจะไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องของคอลินเจนิสปรากฏตัวในตอนกลางคืนพร้อมกับบอกให้สามีของเธอสัญญากับเธอว่าเขาจะไม่ทำอะไรผิดกับหญิงสาวแคมตกลงกับเธอเจนิสเป็นภรรยาของเขาและไม่ต้องการให้สามีของเธอทำอะไรผิดกับใครแคมขังคอลินไว้ในกล่องเขาใส่ท่อออกซิเจนในกล่องเพื่อให้เธอมีชีวิตอยู่ได้เขาปิดกล่องแต่คอลินร้องไห้มากในกล่องเธอคิดถึงพ่อของเธอพ่อของเธอห้ามไม่ให้เธอไปคนเดียวคอลินไม่เชื่อฟังเขาและเธอก็ติดอยู่ที่นี่ในวันนี้พ่อแม่ของคอลินเป็นห่วงและแจ้งความคนหายของคอลินที่สถานีตำรวจขณะนี้ผ่านไปแล้ว6เดือนแต่พวกเขายังคงจำคุกคอลินเจนิสบอกข่าวดีกับแคมเพราะเธอตั้งท้องเธอขอให้สามีของเธอทิ้งคอลินเพราะสิ่งนี้จะส่งผลเสียต่อลูกของพวกเขาเมื่อเขาเกิดแต่แคมพูดว่าถ้าฉันทิ้งเธอไปเธอจะไปหาตำรวจเราจะถูกจับจากนั้นแคมก็วางแผนที่นี่และกำลังจะทำให้คอลินกลัวเขาบอกคอลินว่าเขาทำงานในบริษัททาสบริษัทขายหรือซื้อทาสเขาอ้างว่าคุณเป็นทาสของฉันและบริษัทจะจับกุมคุณหากคุณหลบหนีและจะฆ่าคุณอย่างเลวร้ายหากเราทำให้ใครสักคนเป็นทาสในบุคคลนั้นและครอบครัวของเขาเขาต้องการสร้างความกลัวและคอลินในขณะที่เล่าเรื่องนี้ทั้งหมดเพื่อหยุดเธอไม่ให้หลบหนีจากที่นี่เขายังเล่าเรื่องราวปลอมๆให้เธอฟังอีกด้วยต่อมาเขาให้กระดาษคอลินเซ็นเขาบอกว่าคุณจะปลอดภัยกับฉันได้หากคุณเซ็นเอกสารเหล่านี้บริษัทจะไม่ทำร้ายคุณด้วยคอลินคิดว่าเขาพูดจริงเธอเซ็นเอกสารแคมใส่โซ่ที่คอของเธอและเก็บเธอไว้เป็นทาสเขาแจ้งให้เธอทราบว่าเธอต้องเรียกแคมว่าเจ้านายและเจนิสว่าอ่อนโยนเมื่อเขาพูดว่าเอาใจใส่เธอต้องลุกขึ้นยืนและยกมือขึ้นแคนตัดสินใจซื้อบ้านในสถานที่รกร้างผ่านไปกว่า1ปีเจนิสคลอดลูกสาวคอลินปรากฏตัวขณะนอนหลับอยู่ในกล่องใต้เตียงโดยแคมเขาพาเธอออกจากกล่องและแสดงลูกสาวของเขาให้เธอกลายเป็นมีความสุขเมื่อเห็นลูกสาวของเขาเพราะเธอได้เห็นทารกหลังจากผ่านไปนานเธอจึงยิ้มขณะมองเธอเวลาผ่านไปเช่นนี้ตอนนี้ผ่านไป2ปีแล้วและลูกสาวของเจนิสก็เติบโตขึ้นเอลเดอร์คอลินกำลังเสิร์ฟอาหารให้พวกเขาและในขณะที่เสิร์ฟรัดโดยไม่ตั้งใจมีดก็ตกลงมาบนนั้นแคมพูดว่าให้ความสนใจเธอคอลินลุกขึ้นยืนพร้อมกับยกมือขึ้นแคมก็ตีเธออีกครั้งเจนิสทนไม่ได้อีกต่อไปและขอให้แคมหยุดเรื่องทั้งหมดนี้เจนิสยังรู้สึกแย่ที่เธอไม่สามารถช่วยคอลินได้เพราะบางทีเธออาจกลัวสามีของเธอในวันถัดมาแคมก็ทำให้คอลินกลัวอีกครั้งในขณะที่เล่าเรื่องราวปลอมๆให้เธอฟังเขาบอกเธอว่าถ้าคนหนึ่งวิ่งหนีขณะทิ้งเจ้านายของเธอไว้ในเมืองใกล้เคียงพวกเขาไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานในบริษัทของเราหญิงสาวถูกจับจากนั้นมือเท้าและลิ้นของเธอก็ถูกตัดคอลินกลัวเมื่อได้ยินเรื่องนี้
แคมกำลังบอกเรื่องนี้กับคอลีนเพราะเขาต้องการพาเธอออกไปข้างนอกด้วยเหตุนี้เมื่อใดก็ตามที่เธอออกไปข้างนอกเธอจะไม่สามารถบอกอะไรกับใครได้คอลีนแสดงให้เห็นว่าโง่ที่นี่เพราะเธอเชื่อค่ายแคมทำให้เธอนั่งในรถและพาเธอไปยังบ้านเกิดของเขาเขาตัดไม้ที่นี่และแสดงให้คอลีนเห็นสองคนพวกเขาคือเจ้านายของเขาเขาบอกว่าพวกเขาคือพนักงานของบริษัทอย่าเรียกฉันว่าเจ้านายต่อหน้าพวกเขาคอลีนเห็นด้วยกับเขาคอลีนรู้สึกดีที่นี่ด้วยคอลีนถามแคมว่าเธอจะกลับบ้านได้ไหมเขาบอกว่าบริษัทของเราไม่ไว้ใจทาสคนไหนเลยแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็จะช่วยคุณคอลีนมีความสุขเมื่อได้ยินเช่นนี้เธอเริ่มช่วยเขาแต่ทันใดนั้นแคมก็ได้รับบาดเจ็บเขาหกล้มลงนี่เป็นช่วงเวลาที่คอลีนสามารถวิ่งหนีจากที่นี่ได้แคมทำให้เธอหวาดกลัวว่าเธอสามารถหลบหนีได้แม้หลังจากได้โอกาสพวกเขากลับบ้านและคอลีนก็พันแผลให้แคมเจนิสโกรธมากที่เห็นเช่นนี้เจนิสทะเลาะกับสามีของเธอแคมถูกพรรณนาว่าเป็นคนเลวและเวลาผ่านไปในลักษณะนี้ตอนนี้ฉากหลังจาก4ปีปรากฏขึ้นและคอลีนเห็นลูกสาวของเจนิสเธอโตเป็นผู้ใหญ่คอลีนตกใจกับเรื่องนี้และถามเจนิสว่าเธออยู่ที่นี่มานานแค่ไหนการโทรไม่มีความคิดว่าเธอใช้เวลาไปกี่ปีที่นี่วันหนึ่งเมื่อเจนิสและแคมไม่อยู่บ้านคอลีนฝันร้ายเธอถามพระเจ้าว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดในชีวิตแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับเธอเธอรู้สึกกลัวเมื่อเห็นความฝันเหล่านั้นและทุกกล่องเพราะมันเธอออกจากกล่องเมื่อพวกเขากลับบ้านแคมเห็นกล่องที่แตกเขาเชื่อว่าคอลีนหลบหนีแต่เมื่อเขาค้นหาก็พบเธอในห้องน้ำเธอตกใจกลัวและแคมก็ให้หนังสือศักดิ์สิทธิ์แก่เธอเพื่อที่เธอจะได้ไม่กลัวเขาพาเธอไปหาลูกสาวของเขาเพื่อที่เธอจะได้รู้สึกดีกับลูกสาวของเขาเมื่อเวลาผ่านไปคอลีนก็ทำภารกิจในครัวเรือนของเขาให้เสร็จสิ้นทั้งหมดเธอเข้าไปในกล่องอีกครั้งหลังจากทำภารกิจทั้งหมดเสร็จเธอเริ่มมีความสุขกับครอบครัวของเขาเพราะเธอรู้ว่าเธอจะไม่มีวันกลับบ้านและผ่านไป7ปีวันหนึ่งแคนบอกว่าบริษัทอนุญาตแล้วคุณสามารถพบครอบครัวของคุณได้เขาบอกว่าหากคุณต้องไปพบครอบครัวของคุณคุณต้องพิสูจน์ว่าเราไว้ใจคุณได้เขาให้ปืนแก่เธอและขอให้เธอฆ่าตัวตายคอลีนกดไก่แต่ปืนปรากฏว่าว่างเปล่าแคมเชื่อว่าคอลีนจะไม่หนีแคมพาเธอไปหาครอบครัวของเธอและแนะนำตัวเองว่าเป็นแฟนของเธอเพื่อไม่ให้ใครสงสัยคอลีนรู้สึกตื้นตันหลังจากได้พบครอบครัวของเธอเธอแกล้งทำเป็นว่ามีความสุขเธอไม่บอกอะไรกับครอบครัวของเธอครอบครัวของคอลีนบอกเธอว่าผ่านไป7ปีแล้วตั้งแต่ที่เธอจากไปคอลีนประหลาดใจที่ได้ยินเช่นนี้เพราะเธอเองก็ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนพวกเขาทานอาหารเย็นและสนุกกับมันมากน้องสาวของคอลีนแสดงรูปงานแต่งงานให้เธอดูน้องสาวของคอลีนถามเธอว่าเมื่อไหร่เธอจะได้เจอเธออีกคอลีนบอกว่าไม่รู้น้องสาวของเธอพูดว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรคุณสามารถแบ่งปันกับฉันได้ฉันคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับคุณและฉันพร้อมที่จะช่วยนี่คือช่วงเวลาที่คอลีนกำลังจะบอกความจริงทุกอย่างกับน้องสาวของเธอทันใดนั้นแคมก็มาถึงและพาเธอออกไปจากที่นั่นโดยอ้างข้อแก้ตัวภรรยาของแคมเจนิสปรากฏตัวขึ้นด้วยความกังวลเพราะสามีของเธอจากไปพร้อมกับพาลูกสาวของเธอไปแคมรู้สึกหดหู่เพราะเรื่องนี้คอลีนบอกว่าเธอช่วยเขาได้แต่แคมโกรธมากเขาบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นภรรยาของฉันแล้วก็ขังเธอไว้ในห้องคอลีนรู้สึกแย่และร้องไห้ในอีกด้านหนึ่งเจนิสได้แสดงให้เห็นว่าเธอรู้ตัวแล้วว่าผิดพลาดและร้องไห้ในโบสถ์วิงวอนขอการอภัยจากพระเจ้าเธอกลับไปหาคอลีนอีกครั้งและปล่อยเธอจากที่นั่นเธอเล่าให้คอลีนฟังว่าแคมได้ลักพาตัวหญิงสาวเมื่อหลายปีก่อนและเมื่อเขาพาเธอกลับบ้านเธอก็ส่งเสียงดังแคมเลยฆ่าเธอเพราะเรื่องนี้เราฝังศพของเธอหลังจากนั้นไม่นานศพที่เราเห็นตอนแรกเจนิสเล่าเรื่องนี้ให้คอลีนฟังแต่หลังจากทั้งหมดนี้ตอนนี้เจนิสก็รู้ตัวแล้วว่าเธอผิดพลาดและเธอคิดว่าเธอจะไม่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคอลีนเธอปล่อยคอลีนที่สถานีรถบัสขณะที่ให้เธอขึ้นรถเธอกล่าวว่าตอนนี้คุณควรกลับบ้านคอลีนพูดว่าถ้าบริษัทเจอฉันจะเกิดอะไรขึ้นเจนิสบอกเธอว่าไม่มีบริษัทดังกล่าวแคมโกหกคุณแค่เพื่อทำให้คุณกลัวแคมเล่าเรื่องราวปลอมให้คุณฟังคอลีนขึ้นรถบัสและไปหาครอบครัวของเธอหลั่งน้ำตาเมื่อได้พบครอบครัวของเธอและแคมก็ปรากฏตัวขึ้นในอีกด้านหนึ่งขณะร้องไห้ขอให้ฉันรับรองกับคุณว่านี่คือเรื่องจริงคู่รักที่ชื่อเจนิสันแคมได้จำคุกหญิงสาวเป็นเวลา7ปีในกล่อง
ที่นี่ภาพยนตร์เรื่องนี้จบลง